รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสิงห์ปาร์คเชียงรายแม่วันนี้เปิดรายการมาบรรยากาศสวยงามอย่างกับรายการท่องเที่ยวเลยนะเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราแล้วก็เลยอะไรครับเนี่ยอุ๊ยคุณผู้ชมครับกลางแดดแบบนี้ทีมงานบอกว่าอย่าให้ผมยกจักรแร้เยอะครับเพราะว่ามันเปียกทำไมเนี่ยชมอากาศนี่สุดยอดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเกร็ดนะครับข้างหลังนี่นี่ครับเจดีย์เอียงครับแห่งเกาะเกร็ดนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แลนด์มาร์กอันหนึ่งที่ใครมาเกาะเกร็ดต้องมาถ่ายรูปที่นี่ซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นคู่ดูโอสองสาวที่ดังมากเป็นเหมือนไอดอลสตาร์ในสมัยก่อนเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับจะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยแขกรับเชิญของเราเป็นสองท่านนะครับก็คือคุณลูลูกับคุณลาล่าคุณผู้ชมครับผมจะหลอกเขาว่าจะมาถ่ายรายการบวยเที่ยวไทยดังไกลไปทั่วโลกให้เขามาไหว้พระเที่ยวชมเกาะเกร็ดแล้วเราจะสร้างเหตุการณ์ให้เขาสะพรึงขึ้นมาครับคุณผู้ชมก็คือว้ามันต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวค่อยบอกครับเดี๋ยวดูกันไปเกาะกันไปเรื่อยเกาะกันไปเรื่อยกับดาราเราก็เล่นอะไรครับเนี่ยซึ่งวันนี้จะอุปโลกมาเป็นบวยเที่ยวไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่บวยเที่ยวไทยครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่วัดปรมัยยิกาวาสเกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับแห่งที่แห่งนี้อากาศร้อนๆร้อนแค่ไหนอ้าวจักรแร้เปียกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาคุณลาล่ารู้ๆกันครับไปมาคนเดชนีเนี่ยเปิดมาบรรยากาศสวยงามโอ้โหมีกว้างมีแคบโอ้ยรายการท่องเที่ยวชัดๆโอเคขอรับแต่เท้าครับรับแต่เท้ารับข้างเท้าเดินมาเอาขอจับอีกทีพี่ครับครับครับโอเคครับขอรับข้างรับข้างนี้พี่เนี่ยจริงครับมันจะเอาเท้าอะไรหลายช็อตขนาดนั้นเนี่ยในการอะไรในการท่องเที่ยวไงอินเสิร์ตเยอะมากเลยเริ่มต้นก็แกงกันเองซะแล้วแล้วไม่ได้ใช้นะมีข้างซ้ายมีข้างขวามีข้างหน้ามีข้างหลังแล้วมาได้ใช้แบบไหนเนี่ยไปรับข้างรับข้างได้รับข้างได้รับข้างโอเคคราวนี้ขอตั้งขอที่พี่อยากได้แบบว่าเป็นน้ำไหลๆผ่านทำแหลกบ้าไงทำแหลกแล้วเมื่อไรจะถ่ายจบแล้วไม่ได้แกงป๊อปถ้าเกิดแบบตั้งอยู่เฉยน้ำจะไหลผ่านเป็นเส้นสวยไหมก็สวยอยู่พี่แต่ใช้เวลานิดนึงนะพี่เหมือนมึงแบบไม่มีฟุตอะเปลี่ยนไงแสงเขาเปลี่ยนจากตัวที่มึงตั้งจ้าเอาเขียนแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่เอาแล้วนะไปปั้นหม้อแล้วแบบพี่ถอดเสื้ออะไรไม่เอานะงั้นเดี๋ยวเราถ่ายต่อไปถอดเสื้อเราไม่เล่นนะเว้ยแหมไอ้นี่รู้ทันไว้ใจใครไม่ได้เลยโอ้โหนี่ขนาดเริ่มต้นยังแกงกันเองแบบนี้ในรายการจะแกงกันขนาดไหนไปดูตัวอย่างกันครับลาล่าใจจดร้านกาแฟคั่วมือแล้วนี่คั่วกะเพราอีกด้วยเฮ้ยได้เหรอวะเดี๋ยวมันมีอันนี้ด้วยเหรอจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวใช้ตารางดวงดีกว่านะครับมันจะแม่นแล้วก็ดีกว่ามีตารางดวงด้วยเหรออ่ามีครับตารางดวงครับไอ้บ้านี่มันถ่ายภาพสัตว์ปริศนาอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะหมอเนี่ยต้องไปมันเป็นอะไรหมออะไรเนี่ยเต้ากูตายก็มาเว้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหแกทาน้ำมันด้วยนะลื่นที่เหลือมันจะลื่นไปบ้างน้องนวดโอ้โหนวดโอ้โหนวดนี่แค่เบาๆซอฟๆนะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคุณผู้ชมครับและนี่แขกรับเชิญเราครับคุณลาล่าลูลูครับผมสวัสดีครับตัวยังพร้อมเลยวันนี้ผมอีทโปงลางวันนี้จะพามากินร้านสเต็กแดกตับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะ
พามาเกาะเกตสองท่านนี้นี่ถือว่าเป็นแขกชุดแรกๆของบุ้ยเที่ยวไทยดังไกลไปทั่วโลกก็คือตั้งใจพาให้แบบมามูกันก่อนเลยเพราะเห็นทั้งสองท่านมีตื่นเช้ามาเราเล่นไลน์ก็จะเจอข่าวลาล่าแล้วรู้ลูกนี่ก็ยังเบาหน่อยก็ได้ข่าวว่าจะแต่งงานแล้วเมื่อไหร่ครับจะเอาเสาลงหลุมแล้วค่ะอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้เอาเล่นๆเอาจริงๆดีกว่าเอาจริงๆดีกว่าใช่เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่12มีนาค่ะพี่บ๊วยก็ขอเรียนเชิญนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้น QR code นะครับโอนสตางค์ไปทำบุญกับเขาได้แต่งงานพอดีเลยมาขอพรที่นี่ที่นี่วัดปรมาภิกาวาสเนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากขอลูกได้ไหมเฮ้ยอันนี้หนูพูดจริงจริงนะขอเชิญเทวดาไปเลยอยากมีทั้งสองคนแหละขออาจารย์บ๊วยได้นะครับมีนางแบบคนนึงแต่ก่อนดังมากเลยมาขอลูกอ่ะดังบวยได้ไป2คนเลยโอ้นั่นเมียเก่านั่นเมียเก่านั่นเมียเก่าเล่นกันอีกแล้วเฮ้ยหนูขออยู่สิหนูเอา3คนพอขอกับพี่ชูขอกับอาจารย์บวยขอสามีแล้วสิขอกับอาจารย์บวยซะด้วยก็ดูซิว่าเป็นยังไงคือแค่ข้ามเกาะก็เป็นบุญแล้วเขาบอกว่าข้ามเกาะนี่คือเปลี่ยนชะตาชีวิตนะรู้เรื่องไหมงั้นหนูอยากเปลี่ยนชะตาชีวิตของทุกคนหนูขอเลขเด็ดอีกคนนึงอยากได้ลูกอีกคนนึงก็อยากได้เลขเจริญกันละงานนี้บวยเที่ยวไทยวันนี้ตั้งใจทุกคนนะครับเรียบร่าได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรอย่างเต็มที่อยากขอเลขนี่ขอลูกโอ้รอลิงเหมือนกันเลขกับลูกขอความโชคดีอ้าวไปไหว้พระก่อนครับคุณผู้ชมเพื่อความสิริมงคลครับไปแหมเข้าธีมรายการกันสักหน่อยแล้วครับบรรยากาศสวยงามนะครับวัดที่นี่นะครับเป็นวัดมอญนะครับอยู่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแหละครับนอกจากจะมีเจดีย์เอียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบนี้อีกด้วยล่ะครับนี่พระราชลัญจกรแล้วก็ข้างในเนี่ยข้างในตรงเนี้ยเอาแล้วเดี๋ยวเรานั่งกันแล้วกลับจังหวะนี้มันช่างละไม้คล้ายกับตอนน้ำตาสนิกอะไรโหมีความแบบเนาะมาสวดมนต์ปุ๊บเงินเข้า10ล้านเลยโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยของเขาดีจริงๆเขาขออะไรเขาอยากให้เราดูคุณพี่ลุงเหมือนกันเขาขออะไรได้เป็นล้านก็ไม่ดีมั้งเนี่ยมุกเดิมเราก็อยากใช้ซ้ำแล้วก็ยังได้ผลเหมือนเดิมแง่ไม่ใช่ว่ามุกนี่หรอกนะเราคิดไม่ออกแฮ่ขอเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องโชคลาภได้หมดเลยที่เนี่ยล่าสุดพี่มึงขอเมียได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่บวยป้าหามขอเมียอะไรกับป้าความเจ๋งก็คือว่าเทวดาซ้ายขวาที่อยู่ด้านหลังมีคนเห็นท่านไปเดินเล่นจนต้องมีตะปูต่อที่ขาไม่ให้ท่านไปไหนสะกดไว้แหมปูเรื่องสะเข้มข้นน่าเชื่อแบบนี้เข้าทางละครับไปกินกาแฟก่อนเนาะใช่ไหมจะไปกินร้อนเนาะลองนั่งในนี้ไหมไม่รู้ว่าใครเป็นรายการหรือสถานที่หลังจากที่ไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเดินฝ่าแดดร้อนๆท่องเที่ยวทำบุญตามเส้นทางนี่แล้วก็ต้องแวะที่นี่แหละครับร้านขั้วมือบิดอย่างเดียวเหรอคะบิดอย่างเดียวเปิดแล้วบิดอย่างเดียวเลยคืองี้ครับเกาะเกร็ดเนี่ยแนะนำว่ามาคุณจะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้หรือแบบสะดวกเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้กาแฟขั้วมือไปครับไม่ได้ซึบขั้วใส่กระทะหรอไม่ใช่ขั้วใส่กระทะเราใช้มือขั้วเองใส่กระทะโอเคเพราะมีปัญหาจะเปิดรายการเนี่ยไปไปเอาขาขึ้นยังไงบิดอีกบิดอีกบิดดาราพิธีกรนี่สบายแล้วครับทีมงานนี่เดินตามกันเกลียวเชียวเมื่อถึงแล้วร้านขั้วมือสวัสดีครับถึงจักทีจอดจอดสวัสดีครับขั้วมือจุดเด่นคือให้ขั้วเองได้ใช่ไหมครับใช่นี่เฮ้ยคนนี้ไงที่เขาถูกอะไรร้านเนี่ยใช่ปะใช่คุณที่ถูกตังค์ใช่ไหมครับคุณรวยแล้วครับพี่ขออะไรไว้อ่ะขอให้ขายงานได้โหได้เป็นล้านเลยเปิดบริษัทใหม่แต่ดูหน้าตาไม่น่าดูเข้าวัดนะแกผมฟินมากคุณไปขออนุญาตเข้าด้วยนะเวลาถ่ายผ่านท่อคุณต้องขออนุญาตเข้าด้วยขออนุญาตนะครับถ้าเกิดใครรีบๆนะครับแนะนำให้สั่งไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบเริ่มต้นมาคั่วบดแล้วก็ทำดื่มกันเองแบบนี้เลยล่ะครับอันนี้กาแฟมาจากดอเลยไหมคะมาจากดอยจากดอยอยู่ดีๆมันก็พูดไม่ชัดเลยอยู่ไม่ชัดซะนั้นเราอยากจะรู้วิธีขอวิธีขอยังไงอะคะเราต้องเราบนไหมเขาเรียกว่าบนไหมผมไม่ได้บนนะครับผมมาที่นี่บ่อยมาแบบสัปดาห์ละครั้งประมาณนี้ครับก็เลยขอท่านน่าจะให้ยินดีด้วยนะครับคุณครับของครับสุดยอดอ่ะได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปฝัดเอาไปฝัดก่อนฝัดเหมือนข้าวไงเพราะมันต้องมันร่อนแบบนี้ไง
นี่เขาเรียกว่าอะไรอะไรโปรเซสฮันนี่โปรเซสป่ะครับหรือไงใช่ค่ะอันนี้เป็นโรบัสต้าค่ะโรบัสต้าโรบัสต้าเอสเปรสโซอาราบิก้าคูโบต่างคูโบต่างเอ้ยไม่ใช่สมริดอย่าคิดนานดีนะเพลงนี้ของเราเองแฮ่ไม่เอาไม่ค่ะหมายถึงว่าเอาแบบไม่ก็ไม่ไหม้ไงก็ใช่ไงอันนี้ไหม้แล้วไหม้แล้วไหม้อันนี้ไม่ไหม้ปัญหากับไอ้ไม่ไหม้เนี่ยไม่ไหม้โอ้ยปัญหาลูกแต่แล้วครับอ๋ออะไรที่แก่ๆมันก็มันจัดๆทำไมขอเมียไม่ได้เนี่ยนี่ครับไปเลยค่ะคุณลูกไปฝัดเลยค่ะแม่ครัวเสร็จก็ต้องมีฝัดเอ๊ะมันกาแฟมาจากไหนอ่ะที่บนดอค่ะขึ้นดอยหรือเปล่ามันจะขึ้นดอยขาดยอยักถ้าเกิดเราหิวอ่ะผีก็ต้องขึ้นดอแล้วก็ไปเดะมาแล้วก็มาครัวเองตาเองโอ้สบายใจดีลาได้นะครับเนี่ยสลบกว่าไอ้เปลือกอ่ะไม่ลวกหรอกไอ้ที่ลวกอ่ะเมล็ดอ๋อโอเคมันได้โอ้ดูละเมียดนะครับกินเองบดเองนักเลงพอเดี๋ยวเราจะใช้นี่นะครับแรงดันในน้ำแล้วก็ดันขึ้นมากินได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ไปธุระแป๊บเอาง่ายๆสบายสบายร้านพี่เขาเป็นสบายสบายแบบนี้เหรอพี่ใช่ใช่ใช่โอ้คนแถวนี้ไม่รักหรอมั้งลาล่าใจจดอ้าวเดี๋ยวไอ้นั่นครัวมืออันนี้ครัวกะเพราเฮ้ยได้เหรอวะจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดย Sing World of Speed รวมกันมันกว่าโซดาลิโอกลับมาสนุกกันต่อในดาราล็อกเล่นอะไรครับเนี่ยหลังจากที่เราเปิดตัวในรูปแบบบวยเที่ยวไทยดังไกลไปทั่วโลกซึ่งก็ไม่มีอยู่จริงนะครับรายการนี้แม่โดยมากับสองสาวลาล่าลูลูที่มาไหว้พระทำบุญท่องเที่ยวเสริมเฮงกันที่เกาะเกร็ดแห่งนี้แหละครับลาล่าใจจดเจอร้านกาแฟคั่วมือแล้วนี่คั่วกะเพราอีกด้วยจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันต่อเลยครับจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวมันมีอันนี้ด้วยเหรอจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยพี่จะทอดไข่เจียวเหรอคะเขาจริงจังไปหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ากาแฟได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายต่อนะครับได้เจ้าของร้านจะรู้ลูลูเริ่มคิดแทนแล้วนะครับถ้าเจ้าของร้านมาจะเกิดอะไรขึ้นก็นั่นน่ะสิเจ้าของร้านไม่อยู่เพราะเขารู้กับเรามันร้านกาแฟนี่ร้านอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยชวนกินซะด้วยผัดซะดูดีเชียวกล้องกาแฟได้แล้วพี่บ๊วยหน่อยกาแฟได้แล้วสนใจแต่ของเราเดี๋ยวไปยุ่งกับของเขาสนใจตรงหน้าดิกาแฟเราเนี่ยได้แล้วเนี่ยสนใจนะลาเก็บกาแฟอยู่แล้วครับสนใจกาแฟคั่วมือซะแล้วคุณผู้ชมครับและนี่คือกาแฟกาแฟคั่วมือไม่ใช่กาแฟเดี๋ยวมากินกาแฟสมาธิสติสตังไม่อยู่แล้วครับกาแฟที่นี่กินดีกินกาแฟน้องพี่ขอได้ไหมอันนี้มันแก่ไปลองเปล่าคนบ้าอะไรมาร้านกาแฟคั่วมือเอากระทะมาผัดกะเพรากินเองนี่ขอเลยนะเอางี้เลยขอยืมดิเราต้องจัดการให้เขาผัดทีแล้วจะลึกเอาเขามาเล่นซะด้วยแบบนี้ก็เข้าทางเราสิครับผัดทำให้ด้วยพี่อยากกินไข่ดาวพอดีมึงเอาของไปวางโต๊ะเขาเลยยกของของเราอะที่เป็นหลักฐานไปอยู่โต๊ะเขาแทนเด็กเลี้ยงร้านเลี้ยงเราแบบว่าโอ้น่ารักมากขอบคุณครับเจ้าภาพเลี้ยงเราครับแม่เอาข้าวมาให้เอาวัตถุดิบมาให้พร้อมแล้วครับเขาเรียกว่ายัดข้อหามันยังไม่สุกเอาไว้อย่างนี้เหรอโอ้คุณมากินกาแฟแล้วมากินกะเพราวะโคตรเลยฮะทำไมกินกาแฟแล้วปวดขี้เหรอวะแล้วเจ้าของร้านมาพอดีทำไงล่ะเนี่ยเอาก็พี่โต๊ะนั้นนะคะมันไม่ได้นะคะมันขอกินมันแรงขนาดนี้ค่ะทีมงานไม่เกี่ยวด้วยนะแต่ต้องมารับผิดแทนว่าแย่จังโอ้โหก็ไม่บอกพี่ไปธุระก็กลับมาโอ้ยกลิ่นนึกว่าบ้านนี้ทำกับข้าวตายละ
เดี๋ยวให้ทีมงานทำให้ก็ได้ไม่น่าไปทำตัวเลยก็ขอโทษด้วยครับพี่บุ้ยอยู่ไหนอ่ะพี่บุ้ยก็ซนพี่บุ้ยบอกไปขี้เห็นไหมกะเพราได้เรื่องเลยมันเหม็นในร้านพี่เขาจริงๆด้วยพี่เขาเลยบอกว่าโต๊ะเราทำมีอะไรขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องมีการทำเพราะว่าหลักฐานอยู่คามือคนนี้แหละฮะตัวนั้นเอามาทำโอ้และไอ้คนทำนี่นั่งกินกาแฟชิลเชียวจริงเราก็ไม่น่าทำอย่างนี้พี่บุ๋ยเดี๋ยวยังจะเคลียร์ต่อก็พี่บุ๋ยก็บอกแล้วลายังทำได้นะครับแต่ลูลูนี่ขึ้นเองก็บอกพามากินกาแฟก็พี่กินกาแฟให้ต้มกาแฟกลับมาเอาเป็นกะเพราเฉยเลยขอโทษแทนสองคนนี้พี่บุ๋ยเดี๋ยวพี่โยนขี้ให้น้องเลยนะโอ้ต้องแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวเขาไม่ยอมถ่ายต่อครับใช่ก็บ้านเราเอามาพี่ตุ๊กเราไม่ยอมมาแต่เราผัดไงแต่มาถึงพี่ก็ต้องไม่รับผิดชอบอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วพี่อ่ะเคยรับผิดชอบอะไรบ้างเขาก็รู้กันทั้งประเทศเฮ้ยคนละเรื่องกันหยอกหยอกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องขอบคุณนะครับร้านขั้วมือนะครับพี่เบนด้วยขอบคุณด้วยนะครับถ้าเกิดน้องต้องขอบอกนะครับคุณพี่เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเขาพูดตามบทนะครับครับเดี๋ยวเราไปปั้นมือกันต่อนะครับขอบคุณครับพี่เบนครับเดี๋ยวพี่เคลียร์ไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายต่อเนี่ยเดียวเองอ่ะทำไมกลับมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมตัดออกมาให้ไม่เห็นคู่นี้พี่ต้องขอบอกนะครับว่าลาล่าเนี่ยสนุกสนานนะแต่ลูลูเนี่ยเป็นคนเก็บอาการไม่อยู่แล้วครับอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องนี่เขาก็ไม่ค่อยโอเคนะครับตัวนู้นเป็นคนเอามาแต่พี่ก็ถือว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ให้ครับเอาเวลาเราย้ายร้านเดี๋ยวผมตรงนี้ผมเคลียร์เองครับโอ้ดูหน้าแค่พาไปเลยดูหน้าออกการดูหน้าออกการขอโทษนะคะหนูจะให้รู้ลูกมาทำอย่างนี้อีกแล้วค่ะนี่ขนาดเพื่อนกันยังโยนกันขนาดนี้แล้วพวกเราล่ะจะรับไว้ทำไมพี่เป็นอะไรดุและตายอยู่พี่เขาหน้าร้านนะครับบริการที่นี่เป็นกันเองนะฮะไม่ได้ดุเดือดอย่างที่ทำกับลาล่าลูลูนะครับอันนั้นเป็นตามบทครับวันนี้เขาปิดนะเขาเปิดเพื่อให้เราเลยนะใช่เขาบอกว่าพี่ตอนแรกบอกว่าเอ้ยที่จะพี่เปิดให้ก็ได้แต่บอกพี่บุ้ยมาปุ๊บเขาบอกพี่จะปิดแต่พอว่าแล้วลูกมาเขาบอกเขาจะเปิดสบายใจรสชาติเยี่ยมจริงเยี่ยมเยี่ยมครับผมพูดไปชัดหยอกนี่ให้ดูครับทุกคนเราบอกแค่ขอบคุณค่ะขอบคุณสุดยอดอีว่องนั้นเอาบุ้ยคิดยังไงมันเอากระเพรามาผัดร้านชาวบ้านเขาเนี่ยก็เราไม่ได้ทำเราก็บอกเขาที่บอกว่าตรงข้างทำก็บอกเขาแล้วเขาว่าเราเขาเชื่อปะเขาเชื่ออะไรมันอยู่กับเราอะแล้วทำไงอะเหมือนหลักฐานคามือเนาะก็พี่บวยนั่นแหละพี่บวยยกมาบอกว่าก็เห็นมันสนุกดีขั้วมือเรียบร้อยแล้วป่ะงั้นเราไปปั้นมือกันสักหน่อยละกันมาเกาะเกตเขาขึ้นชื่อเรื่องเครื่องปั้นดินเผาแล้วครับไม่มาปั้นไม่ได้ละครับโอ้ขี่เข้าบ้านเลยบ้าไงจอดข้างนอกเขาก็ได้ปั้นมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วอ้าวคุณเข้ามาคุณผู้ชมครับมาเกาะเกตนี่นะครับก็ต้องมาทดลองการใช้ชีวิตแบบคนเกาะเกตสมัยก่อนเนี่ยเกาะคือเขาเรียกว่าเกาะแน่นๆนะน้องเกาะแน่นๆเนี่ยเป็นบานาน่าโบ๊ทคือการมาเกาะเกตสมัยก่อนการค้าการขายเขาเนี่ยต้องแบบว่าทำมาเป็นย่านย่านบางโพก็นึกถึงไม้ย่านเกาะเกตก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาลองดูเคยปั้นไหมไม่เคยปั้นเนาะเดี๋ยวจะมาเรียนให้เป็นแบบตัวอย่างบวยเที่ยวไทยครับคุณผู้ชมครับมาแล้วไปนั่งเลยล่าต้องทำโอ้จะเป็นรูปอะไรเนาะถ้าเราทำนี่ปั้นไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายด้วยดูพี่เจ้าของเขาขึ้นให้ดูก่อนนะครับ เฮ้ยเล่นอ่ะพี่บุ้ยก็ทำได้ครับพี่บุ้ยลองนั่งปั้นไปพร้อมพี่เขาแล้วเดี๋ยวค่อยสบายมากเดี๋ยวค่อยดาราทำอ่ะค่อยแขกเชิญทำอ่ะพี่บุ้ยไปก่อนอ่ะขออนุญาตขอยิ้มขอยิ้มเอามาอย่างนี้เลยครับผมดินมีเยอะแยะไปเอาเขามาเนี่ยนะพี่เด็กๆเนี่ยโตมากับสวนสัมพันธ์สวนสัมพันธ์เล่นกับจระเข้เล่นกับจระเข้เอาทำไมพี่บุ้ยทำเป็นเอาโตมากับสวนสัมพันธ์คุณพี่บุ้ยสามารถใช้สูตรอื่นปั้นได้ด้วยนะครับนี่นี่เฮ้ยนี่ก็ทำตามของจริงนี่ศิลปินแอบเปิดไม่ธรรมดานะเลิศเฮ้ยตรงนั้นไม่ต้องเดี๋ยวเราอยากให้มันแบบสวยๆมากกว่านี้ปุ๊บเราก็โอ้ใช่ค่ะโอ้โหมันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่นี่ดีอ่ะเอาตากับจมูกแล้วก็หัวระดับนี้แล้วจะเล่นท่าธรรมดาได้ยังไงพี่ต้องไม่เก็บภาพต้องเอาหมวกออกหน่อยหันหมวกหายใจไม่ออกแล้วหายใจไม่ออกสุดยอดแล้ว
ถือว่าเป็นพิธีกรที่ทุ่มเททุ่มทุนจริงนะครับอ่ะนี่สวยงามปึ๊บเดี๋ยวเฮ้ยคุณตำรวจครับไหนรถผมขับเร็วเกินอัตราอยากดีส่งอะไรมาวะเนี่ยห้องน้ำที่ไหนเดี๋ยวจับมือหน่อยเอ้ยพร้อมครับแล้วรู้นั่งครับไอ้นี่ก็สั่งจังเลยโอ้มึงแกงกันเองปั้นเป็นนี่ครับเป็นอะไรนะครับโดนนั่งไงสมน้ำหน้าโดนตัวนั่งไปโดนเสื้ออะไรอ่ะโดนถูกเสื้อได้ๆอะไรอ่ะรู้แต่ว่าล่ะรู้แล้วล่ะเฮ้ยส่งหลานมาช่วยปั้นซะด้วยเฮ้ยหลานหล่อเขาถ่ายป้าเขาแล้วลูกงานดีอ่ะเฮ้ยหลานหล่องานดีอ่ะหนุ่มสอนลูกปั้นวันละวันนี้ปั้นเลยครับไม่ไปโรงเรียนเหรอลูกไม่ไปโรงเรียนก่อนนะครับไม่ไปโรงเรียนหรอจ่ายค่าเทอมอุ้ยโอนไหมบ้าบอโอนเนี่ยใจเย็นปั้นก่อนก่อนที่เราจะปั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีไหว้บรรพบุรุษอันนี้คือของที่เราตั้งไว้เดี๋ยวเราต้องจุดธูปไหว้วางปากเพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้มาพูดหลุดนี้อันนี้หยอกๆนะครับไม่ได้มีอยู่จริงนะครับตั้งใจมาปั่นลาล่าลูลูนี่แหละครับแหมสายมูดีนักลาล่าเนี่ยไม่ต้องสืบเลยเชื่ออย่างหมดใจมันขอขมาก่อนอย่างนี้เหรอมีแฟนยังลูกเน่ยังครับน้องเขายังไม่มีแฟนล่ะเธอปั้นอยู่นี่ทั้งวันก็ได้นะนอกจากปั้นดินแล้วอยากปั้นอะไรอื่นบ้างคะอยากปั้นโอ้ยสำเร็จไหมเนาะดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงรายกลับมาสนุกกันต่อครับหลังจากเบรกที่แล้วนะครับแม่ลาล่าลูลูก็ได้ดูการปั้นหม้อจากลีลารุ่นพี่อย่างในบ้วยไปแล้วซึ่งเรียกได้ว่าไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแล้วครับคราวนี้มาถึงเวลาของสองสาวปั้นดูบ้างจะรอดไหมเนี่ยแต่ดูทรงแล้วปั้นเองไม่น่าจะรอดเอาคนมาช่วยปั้นดีกว่ายังไงวะอุ้ยพี่บ้วยน้องใส่ให้ด้วยหนาวอุ้ยเลิศไหนอะแม่ลูกหลานที่นี่เขาดูแลดีนะครับขอได้กันโอ้ยแม่อยากกลับฝั่งเลยครับอะไรนะอยากขึ้นฝั่งเลยครับแทบจะไม่อยากขึ้นฝั่งแล้วอยากจะปั้นทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยอุ้ยจุ่มลงไปอุ้ยอุ้ยจับมือด้วยอ่ะอะไรอ่ะจับมือเขาก็ต้องสอนที่จับมือเดี๋ยวชอบอยู่เออการสอนมันต้องถึงเนื้อถึงตัวแหมน้องเขาไม่คิดหรอกแต่แกล่ะคิดใช่ไหมดูใส่ใจรายละเอียดคิมิโนโตะต้องขอบอกแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ลูกหลานจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ปั้นเป็นด้วยเพิ่งจะเรียนปั้นเมื่อกี้นี่แหละแต่ตอนนี้ไอ้ที่ปั้นเก่งก็คือปั้นน้ำเป็นตัวมาหลอกพวกแกนี่แหละโอ้ยพี่น้ำเอาไปขอจากข้างหลังพี่เขาดีกว่าเฮ้ยขออนุญาตก่อนเออสอนปั้นด้านหน้ามันจะยากนะปั้นด้านหลังจะเป็นไรลองเลื่อนดีกว่าจริงจะได้นี่ครับช่วยก้มหน่อยอัลตร่าแล้วกดตรงไหนครับตรงไหนอ่ะกดตรงใจกลัวไม่เจ็บหรอกคนนี้ไอ้ปั้นลูลูนี่ดูเก่งๆนะแต่ลาล่าดูแนวอิจฉาไม่ต้องอิจฉาเพื่อนเดี๋ยวจัดการให้อีกคนนึงโอ้ส่งแบดมาเลยไปเลยสั่งสั่งเพื่อความสั่งด้วยจับมือพี่เขาได้เป็นไรจับมือพี่เขาได้ยึดไม่อะไรอันนี้เหรอแข็งหรือยังหมายถึงดินนะแข็งหรือยังคิดดีไม่ได้เลยรู้ว่ามันไม่ได้เป็นองค์หรอกอย่าเลิกเสื้อแล้วกันน้องน้องหนวดให้มันลื่นๆหน่อยเออนวดให้ลื่นๆหน่อยดิเออนวดเป็นมั้ยเนี่ยซ้อมมาไม่ดีเหรอนวดให้ลื่นๆแล้วแกทำยังไงล่ะโอ๊ยแล้วน้องหนวดใช้นั่นให้ลื่นเหรอใช่ได้เหรอได้เฮ้ยมันจะดีเหรอวะไม่เติมน้ำแกทาน้ำมันด้วยนะโอ้ลื่นขี้เหลวมันจะลื่นหรือเปล่าน้องหนวดโอ้โหดูมันนักกระชายเล่นกล้ามแล้วดูมันมีกล้ามซะที่ไหน
ะเนี่ยดินไม่ลื่นหรอกแต่มือกระลื่นจะรู้นะสรุปไม่ได้สักหม้อแล้วเนี่ยจะตีหม้อก็ไม่ได้จะทำหม้อก็ไม่ได้เนี่ยน้องนัทลองช่วยพี่ลูลาลาแบบแบบนวดแบบแซนด์วิชดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงจริงป่ะเนี่ยเก่งแบบนี้ต้องนวดแบบแซนด์วิชซะงั้นจะดีนะขอประตบชาย2หญิง1นวดแบบแซนด์วิชโอ้โหดูแลดีเหลือเกินนึกว่าอยู่บาร์โฮสเออดูเอ้ยนี่รายการอะไรวะทำไมบริการที่นี่เขาดีจริงๆรายการอะไรเนี่ยนี่รายการเที่ยวอะไรเนี่ยเออคือมันเหมือนพาเขามาฟินอะเนาะบวยเที่ยวไทยถามว่าชอบไหมชอบปล่อยให้เขาได้ดูแลตัวเองปั้นเปิ้ลกันไปก่อนครับล้ำถวายฮะยาก่อนเหรอล้ำลาไปมาลาไหว้นะครับโอเคยังล้ำได้อยู่นะครับแม่อย่าคิดว่าล้ำไม่ได้นะฮะนี่ระดับตัวท็อปของเมืองไทยนะครับเอ้าแล้วไปชวนล้มซะงั้นไหนบอกบรรพบุรุษไงน้องนัดโกยไปเอาอันที่มันแตะอันนี้มาใส่เท่านี้ก่อนรูปปิดก่อนเอ้าทำไรอ่ะทวดตัวเอาอันนี้ก่อนไม่ระวังวะจะมาทานนั้นใหม่มาใส่ทำไมโกยหูมีละทำไปก็รู้อยู่ว่าอะไรดูอาถรรพ์ทีเดียวเรื่องปั้นดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยแหมไม่เข้าใครออกใครนะครับช่วยพี่พูดผมจะการเลยก็ได้ครับจบไปครึ่งนึงท่านน่าจะพอแล้วล่ะขอบคุณค่ะอ๋อให้พอไปได้ครึ่งเดียวเฮ้ยจะดีนะนี่พี่อยู่ที่เราตอบมาครับเดี๋ยวไปกินข้าวไปไหนไปวัดไปทักเขาที่ที่เสียงจะแกล้งนะครับไปทิ้งปมให้เขาอีกแล้วก็ไปก่อนเลยอะไรพี่จะการอันนี้เก็บต่อเลยมันให้หมดด้วยดูครับเสียการจริงนะครับอย่างน้อยเรื่องหนึ่งที่เราก็ทำสำเร็จขอบคุณมากนะคะขอบคุณนอกจากมาปั้นเขาแล้วแม่ยังทำเรื่องไว้อีกอันนี้แค่เรื่องแรกนะครับแม่ยังไม่จบทริปเราก็ยังไม่เฉลยหรอกครับหลังจากที่ปั้นดินเสร็จเนี่ยนะครับต้องมาทานข้าวไหนๆทานข้าวแล้วมาเจอหมอดูตาทิพย์ซะหน่อยเป็นไรและไม่ใช่หมอดูธรรมดาด้วยหมอดูมิจฉาชีพอีกแล้วคุณทำได้แล้วฝากด้วยนะมาดูกันครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่าผู้ชมครับตอนนี้สองสาวนะครับไหนๆมาก่อนเกตแล้วเช็คดวงหน่อยมีอาจารย์ก็แถวนี้ก็จะมีเรื่อยๆเนาะอาจารย์ก็อยู่ที่นี่ประจำใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ที่นี่ประจำหนูพร้อมแล้วเดี๋ยวจะดูเขาเรียกว่าดูดวงแบบไพ่ป๊อกใช่ไหมครับใช่หมายถึงว่าใครป๊อก9ใครป๊อก8เอ้ยไม่ใช่ดิมากทุกวันนะคะคุณหมอจับอีก2ใบครับว่าจะมีลูกไหมเหรอใช่จับเลยมีแน่นอนครับหมอฟันธงเลยหมายถึงว่าเดี๋ยวหมายถึงว่าเอาไปสัก2ตัวเลยนะไม่ใช่ลูกหมาคุณจานตลกอ่ะเนี่ยหยอกมีลูกชาย1คนและลูกสาว1คนฟังดูดีมีลูกนี่อยากมีลูกจริงนะครับจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาไหมคะโชคคุณมาถึงมือแล้วแต่คว้าไม่อยู่นะครับเอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นคุณได้ของดีมาอยู่ในตัวแล้วเนี่ยได้เลขดีมาแล้วเข้าใจมันจบมีรับมาอะไรบ้างครับคนละ20ให้ผมกันขอบคุณหน่อยครับเช็คดวงกันไปสักพักนะครับก็ต้องขอค่าครูกันหน่อยได้ๆๆขอวางด้วยหมอวางด้วยครับทำไมหมอต้องวางด้วยนั่นดิเป็นคลิปของเขาเอาเลยวางก็วางไม่เราก็หมอแหละป๊อกเก้าป๊อกเก้าอย่าดักสิกำลังจะเล่นเลยสูตรเดียวสูตรไหนเนาะเหมือนนะทำไมมันเหมือนแบบนี้วะการดูดวงแบบวนๆแล้วคือนี่คืออะไรหนูก็เหมือนซะด้วยโอ้โหชาเช็คดวงนี่ดูชำนาญทีเดียวแกถ้าดวงผมอยู่ได้ไหมใช่ว่าดวงอยู่ได้ไหมอ่ะผมอยู่ดวงเรียกมีเรียกดวงดวงไม่พอต้องขอเรียกเพิ่มไม่เรียกเหรอเอาผมเจ็ดแต้มเด้งไหมอ่ะอุ้ยทำไมดวงรู้ดีจังเลยอ่ะจ
จ้ามือกินเรียบเจ้ามือกินเรียบหมอกินเรียบแล้วครับหมอดวงดีกว่าเช็คดวงดวงคุณน่ะไม่ดีเลยนะเนี่ยวันที่เช็คดวงโอ้เออดวงอ่ะมันก็ต้องลุ้นกันหน่อยก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยจะเอาคืนให้ได้แบงค์ร้อยก็ได้ครับแบงค์ร้อยก็ได้ครับเท่าไหร่ได้เท่านั้นบ้างกันเถอะใช้ตารางดวงดีกว่านะครับมันจะเออมีตารางดวงด้วยเออดีอาจารย์เล่นพวกเล่นไพ่เดี๋ยวตำรวจจับตารางดวงครับไอ้บ้านี่มันถ่ายภาพสัตว์ปริศนาอีกแล้วโอ้โหมันไม่ใช่แล้วอ่ะหมอเนี่ยทำไมมันเป็นอะไรหมออะไรเนี่ยเต้าปูปลาก็มาเว้ยเฮ้ยไก่เสือไก่เสือไก่ไม่รู้เอ้ามันเล่นอะไรกันเงี้ยถ่ายชีวิตได้ไหมเนี่ยถ่ายได้แต่ไม่รู้แต่ว่าเราขยับแล้วเนี่ยต้องมาเกาะแน่นวันนึงจะได้ลูกค้าเยอะไหมวะหมายถึงลูกค้าดูดวงป้าพอลูกค้าเข้าบ่อนเฮ้ยหยอกมาเลยเอาด้วยวัดดวงด้วยกันอย่างนี้ได้เหรอแหมทีมงานเล่นด้วยแล้วครับว่าก่อนที่จะวัดตำรวจจะมาวัดก่อนจริงไหมเนี่ยอย่าทักดิเดี๋ยวมาก็ตกใจแย่ทักปุ๊บก็มาปั๊บสิครับนั่งลงอะไรเงี้ยเล่นกันมาเฉยเดี๋ยวจะโบยไปก่อนเพื่อนเลยเอาทีมงานเราไปด้วยนะนั่งก่อนครับเอาลาลาไปไหนไปก่อนเพื่อนเลยเอออันนี้เราค่ะกูโทษเนี่ยถ่ายรายการนะถ่ายรายการพี่บวยคืออะไรไม่รู้กูยังไม่ขาดคำเลยนะกูตุ๊บก็มาปั๊บถ่ายการละครถ่ายละใช่ถ่ายรายการครับถ่ายรายการค่ะบวยเที่ยวไทยครับเที่ยวไทยไปการพนันทั่วโลกไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนอันนี้ต้องขอบอกนะครับว่าเราไม่ได้เล่นกันจริงๆนะครับเราตั้งใจจะมาหลอกลาล่าโลลูนะครับเพราะฉะนั้นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเล่นปุ๊บจะโดนจับแบบนี้เอานะครับโอเคครับไม่ต้องดูครับโอเคครับไม่ต้องดูครับเราไม่ต้องดูต่อแล้วเรามั้งลักษณะดวงวันนี้ดวงวันนี้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่กูไม่ดีตั้งแต่เช้าเรามั้งเนี่ยตั้งแต่รายการเนี้ยมันจะรู้ไอ้นี่ก็รู้เยอะเออเกียร์ตั้งแต่ประธานรายการอยู่แล้วเราก็ยังไม่เฉลยด้วยนะสงสัยดวงไม่ดีนะครูว่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่ออกนะอันนี้ไม่ออกนะเออไม่ได้ตำรวจหมอเออลาออกจากหมอเหอะล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงปาร์คเชียงรายรวมกันมันกว่าโซดาลิโอกลับมาสนุกกันต่อในช่วงสุดท้ายของดาราล็อกเล็ตอะไรครับเนี่ยและก็ยังอยู่ในทีมบวยเที่ยวไทยไปทั่วโลกโอ้โหชื่อยาวอะไรขนาดนั้นเนี่ยที่มาพร้อมกับสองสาวลาลาลูลูแล้วก็ยังป่วนกันอยู่ที่เกาะเกตแห่งนี้แหละครับแหมโดนไปหลายดอกแล้วมาดูกันต่อครับว่าดอกต่อไปจะเจอกับอะไรคุณผู้ชมครับถึงแล้ววัดชิมพรีความเชื่อเขาว่ายังไงบ้างก็คือที่นี่เขาบอกมีแม่ตะเคียนมาเอาเลขไงเราจะมาเอาเลขชุมชนเอาเลขที่นี่แหละทุกคนมาเลยปู่ฤาษีตาไฟที่นี่มีด้วยที่วัดชิมพรีแห่งนี้นะครับเป็นโบสถ์มหาอุดและเคยเป็นวัดร้างมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้บูรณะเรียบร้อยแล้วก็ยังมีแม่ตะเคียนที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาะเกร็ดอีกด้วยล่ะครับคุณจะหาเลขยังไงอ่ะตอนนี้หนูกำลังหาตัวเลขที่ว่าอายุเรือหรืออายุ มันไม่เห็นหรอกล่ะเพราะว่ามันนี่เขาตัวจริงนะเขาหาเลขหาอะไรอ๋อวันนี้เราได้มาเจอแม่ใช่ไหมเรามาเจอกันวันที่14ก็นี่แหละวันแห่งความรักมาขอโชคกับแม่14 กุมภาพันธ์มันไปได้ไหมได้โอ้นี่เจ้าแม่ตีเลขเลยแท้แล้วเขาเอาจริงนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปแบบว่าไปดูวิธีการขนมไทยวัฒนธรรมการรักษาวัฒนธรรมของที่นี่ที่ส่วนเกตพูดครับไปและหลังจากที่ไหว้ขอเลขมาตะคิดเรียบร้อยแหมปูทางมาขนาดนี้ต่อไปต้องเจอกับเรื่องสยองขวัญแน่นอนกับคุณยายคนนี้ถ้ามีแต่ลาล่าลูลูเห็นคุณยายแต่คนอื่นไม่มีใครเห็นจะเกิดอะไรขึ้นและเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่นี่ครับสวนเกตพูดศูนย์วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเกาะเกตเนี่ยแหละครับสวยจังเลยสวัสดีค่ะเดินมาปุ๊บเห็นตามที่เราตั้งใจไว้แล้วเราก็ต้องรีบซ่อนครับนี่คือสวนเกรดพุทธใช่ไหมครับสวนเกรดพุทธก็คือพี่สุเนี่ยจะคอยต้อนรับคนที่เข้ามาเข้ามาก็จะเจอก่อนเลยแต่เมื่อกี้สวัสดีใครสวัสดีเฮ้ยก็นั่งใส่ชุดไทยอยู่สีม่วงบ้าไปเล่นให้เป็นตัวตนเลยนะพี่บวยสีม่วงแกใส่เสื้อสีม่วงล่าเธอเห็นไหมใส่เสื้อสีม่วงนะจงกระเบนสีแดงว้าไม่มีทำไมจะไม่มีแกนั่งอยู่เนี่ย
แล้วผมสั้นๆแล้วก็ทำผมสีม่วงในกล้องเห็นไหมเขาคุยกับใครเมื่อกี้เออในกล้องเห็นเปล่าแกยังบอกว่าสวัสดีค่ะหนูบอกอู้สวยจังเลยสวัสดีค่ะบ้านะแปลกนะคะที่นี่ไม่มีนะคะก็มีป้าสูงเนี่ยเข้าไปที่จะเจอเจ้าป้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ท่านสีม่วงไม่มีนะคะแม่ตะเคียนอย่าบอกนะแม่ตะเคียนเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งมีขอมาด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงนี่นะครับสวนเกร็ดพุทธนะครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะสวนเกตพุทธนะครับทีมงานเราไม่มีใครเห็นนะครับแต่กล้องจับภาพได้บ้าบอนี่มีฉากชีพชัดมีการสาธิตอะไรบางอย่างด้วยบอกว่ามีวัฒนธรรมไทยเชิญนะครับแล้วเราก็ไม่เฉลยนะครับทิ้งปมไว้แบบนี้และเดี๋ยวไปเฉลยอีกทีด้านในละครับโอ้เป็นศูนย์การเรียนรู้เนาะสวัสดีครับอันนี้เราเห็นเหมือนกันนะเห็นสิคุณอะไรเริ่มลังเลแล้วจับไว้ก่อนศูนย์การเรียนนี้ล่มเลื่อนนะครับโอ้ดูครับดูแลอย่างดีครับโอ้นี่นี่นี่ที่มาเกาะเกร็ดไม่ทานไม่ได้แล้วครับนั่นก็คือทอดมันหน่อกะลาครับคือชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายๆต้นข่านะครับเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากที่เกาะเกร็ดแห่งนี้เขาก็เลยพัฒนามาเป็นโปรดักต์แล้วก็มาใส่ในทอดมันและเป็นอาหารที่ใครไม่มาเกาะเกร็ดไม่ทานไม่ได้แล้วครับโอ้รายการเรามีความรู้ด้วยเนี่ยไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ไม่เคยมาแบบนี้เลยใช่ป่ะใช่บอกแล้วบวยเที่ยวไทยสุดยอดนี่คือแต่งครบชุดไทยหมดแล้วมีไหมคนไหนที่เห็นไหมยังไม่จบไม่มีเดี๋ยวสงสัยเรื่องผีสีม่วงกระโจงกระเบนแดงไม่มีแดงหนูว่าคนนี่แหละหนูเห็นเต็มตาเลยอ่ะพี่บวยเอามาไปทำขนมมาดีกว่าครับได้ทำขนมมาอ่ะทานอิ่มน้ำสำราญเรียบร้อยไปดูสาธิตการทำขนมไทยกันครับก่อนเรียนรู้ขออนุญาตดูลีลาการร่อนก่อนได้ไหมครับอันนี้ต้องเอาแต่ไข่แดงไหมคะค่ะไข่แดงเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูลีลานะครับการทำฝอยทองนะครับร่อนรัวร่อนด้วยร่อนนี่โอ้ยมันต้องร่อนขนาดนั้นร่อนฝอยทองอ่ะแต่เอวไม่ต้องไปด้วยก็ได้มั้งโอ้โหแล้วมันจะเป็นแพรไหมเนี่ยทองสนใจลีลาอย่างเดียวพอโอ้โหแล้วไม่ใช่ว่าร่อนนี่แค่เพิ่งเรียนนะดูต้นตำรับไหมต้นตำรับไม่ไหวอยากดูต้นตำรับหน่อยบ้าบอป้าเขาจะไปเต้นไหวได้ไงเอ้ยเอาเขาด้วยไม่ธรรมดานะครับนี่อดีตโคโยตี้เก่าแล้วไม่ใช่ว่าร่อนได้แค่คนเดียวนะที่นี่ร่อนได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูร่อนร้อนจ้าร้อนดูนางตานีก่อน1 2 3เมื่อกี้เอว 3G อันนี้เอว 5G ซะงั้นคนยอมไม่ได้โอ้ยโอ้ยสาวปากเก็ตสาวปากเก็ตนะเดี๋ยวดูลีลาของคุณล่านะครับผม1 2 3 4โอ้โหมันจะใส่นั่นแหละโอ้ยฝอยทองไม่เป็นฝอยทองแล้วเนี่ยมันต่ำได้อีกนะลง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 ได้อีกนะโอ้ยลาบนโอ้โหเขาบนแล้วมันไม่เป็นสายล่าโง่ชิหาเลยไหนๆก็ไหนแล้วครับขอเดินชมสวนสักหน่อยนี่เดี๋ยวเขาทำเนี่ยมโหดโอ้ยขนลุกอะไรอ่ะคุยแค่เดินเข้ามาขนลุกซะแล้วอะไรอ่ะอุ๊ยเอ้ายายมาทำอะไรในนี้เนี่ยอะไรครับคือคนนี้แหละที่นั่งอยู่ตรงนั้นใครฮะเนี่ยไหนคนไม่มีใครเห็นบ้าบอนั่งกันขนาดนี้ไม่เห็นได้ไงคุณยายใส่เสื้อสีม่วงเจ้ากระเบนสีแดงก็ยายใช่นี่ไงยายเสื้อสีขาวไงใช่ใช่เสื้อสีม่วงตาบอดสีหรือไงพี่บ๊วยนี่รายการท่องเที่ยวไม่ใช่ไม่หลอกผีกันไม่เอาไม่ใช่แล้วแหละพี่บ๊วยไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรถามคุณยายสิร้อนไหมเออไหนอ่ะก็ไปจับสิน้ำมันหุ่นยายต้องว่าอย่างนี้ถ่ายทั่วคุณยายนี่ไงไม่ถูกครับแต่มันเหมือนแปลกๆมันอ้วนๆกันไม่รู้อ่ะพี่บวยไม่เห็นหรอกเสื้อสีม่วงน่ะกระเจียมกระเบนสีแดงน่ะไหนอ่ะคุณถ่ายไหมดูคุณถ่ายติดไหมก็ยืนยันว่าเห็นนะแต่ไม่มีใครกล้าจับซะงั้นฉันว่าร้อยทั้งร้อยคือติดพี่นายเห็นไหมไหนๆไม่กล้าเพราะว่าคุณยายอยู่ที่นี่ไหนอ่ะเนี่ยทำไมจะไม่ติดเนี่ยนั่งสวยอยู่นี่นี่ไงไม่เห็นเหรอเนี่ยสีม่วงเนี่ยไม่เห็นนี่เลยภาษาโล่งๆก็โล่งๆทำไมอ่ะมีอะไรบ้าบอจะไม่เห็นได้ไงขนาดนี้แต่เราก็จะไปต่อแล้วครับสารตายาเราต้องว่าพี่เอามือกวาดๆดิเอามือกวาดๆได้ไหมเอากวาดที่ไหนเอามือแตะเอาดูดิไปทำดิคุณก็จับให้ดูไหนอ่ะดูไหนชี้ใกล้ให้ผมเห็นนี่ขนาดเห็นชัดๆแบบนี้ก็ยังไม่กล้าเข้าไปจับอีกนะครับเนี่ยพี่เอาจับมือเขาทีอ่ะไม่ให้พี่บวยจับล่าให้พี่บวยจับทั้งคู่เลยอ่ะทั้งคู่ไหนยังไงนี่ขนาดเห็นกันเป็นๆอยู่แบบนี้นะครับก็ยังไม่กล้าจับเลยรู้ไปจับไม่ให้พี่บวยจับก่อนยังๆเดี๋ย
ยากจะให้จับให้ได้อะไรอ่ะแล้วก็ไม่เข้าไปจับนี่ขนาดกลางวันแสกๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราเตรียมนะไม่กล้าจับจริงๆความกังวลความคิดมากของคนเนี่ยมันสับสนหมดแล้วครับคุณยายหมดคิ้วแล้วครับขอบคุณมากครับคุณยายหมดคิ้วแล้วครับขอบคุณมากครับเอ้ามันนั่งแต่เมื่อไหร่อ่ะเนี่ยนั่งอยู่มั้ยเมื่อยแล้วหนูบอกแล้วคุณยายนั่งอยู่ตรงข้างหน้าแล้วทำไมไม่กล้าแตะกลัวอยู่อ่ะกลางวันยังกลัวอีกเหรออ้าวเราก็ไม่รู้ว่าไว้ใจไม่ได้เลยนะเห็นมั้ยบอกขอบคุณหน่อยครับที่วันนี้เข้ามารายการอะไรเดี๋ยวได้จับทีเงี้ยกล้าจับหนูยังบอกอยู่ว่าทำไมเห็นมั้ยเห็นอะไรบ้าบอเขานั่งดูอยู่เฉยเมื่อกี้เขานั่งมองแบบนี้เหลี่ยมดีซะด้วยโอ้อันนี้น่ากลัวกว่าวะแล้วมาทางไหนมาเร็วมากเลยจากหน้าบ้านแล้ววิ่งมานี่น่ะโอ้มาทางไหนคะมันมีทางลูกโอ้พอกันทีรายการบอยเที่ยวไทยเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้สองสาวนะครับก็ขอบคุณมากที่มารายการดาราล็อกกันเล่นคอนเซ็ปต์คืออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาอะไรครับเนี่ยเฮียมากเลยหลอกทั้งรายการหลอกเข้ามานู่นมาดีหลอกไม่นู่นไม่ดีไม่ปกติอ่ะพี่บวยจะอยู่ที่มอนิเตอร์แล้วไอคอนโทรลแล้วก็แล้วก็พูดเองแล้วคือเราเคยทำงานกันแล้วรายการนี้แล้วแสดงว่าชื่อบวยเถอะเที่ยวไทยไม่มีคืออะไรพี่เป็นอะไรครับเนี่ยอะไรครับและไอ้น้องหนวดตัวก็ไม่มีคือตากล้องเราเองไหนอ่ะคุณไม่มีจริงนะครับหมอดูนี่ก็เราเตรียมมาหมดแล้วครับขอบคุณสองสาวครับดาราล้อเล่นอะไรครับเนี่ยอะไรนะติดตามเธอขึ้นไปเหยียบตอนนี้หนูกับลูกก็ทำรายการช่อง YouTube ทำรายการด้วยกันคู่ซีคู่ซีทีเป้าก็คือแบบที่ไหนที่แบบเป้าดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนละเป้าของดีของเด็ดของอร่อยสถานที่เที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็พาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือตอนนี้โปรงลางกลับมารวมตัวใช่แล้วนะคะจ้างได้จ้างได้ใครที่คิดถึงโปรงลางสะออนแล้วก็มีโชว์สนุกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกแน่นอนถ้าเป็นไม่ได้อยากเอาใครมาแกล้งหรือบ้างถ้าเป็นไปได้เหรอง่ายยังไม่โดนใช่ง่ายยังไม่โดนเอาหนักๆเรื่องนี้ดูฝากด้วยจริงป่ะได้คำตอบแล้วสรุปว่าลองดูว่าธัญญาจะมาหรือไม่ลองท้าอากล้องนี่เลยครับคุณย่าพี่จัดให้แล้วนะย่าต้องมาลองนะรายการนี้มันสุดจริงหลอกลวงหลอกลวงปลอมทุกสิ่งทุกอย่างปลอมตั้งแต่หัวหน้างานยันลูกน้องทุกอย่างเลยและวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เกาะเกตด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอขอบคุณวัดปรมัยยิกาวาสร้านจักรยานเหมียวจุ๋มที่เอื้อเฟื้อจักรยานให้เราถ่ายทำร้านกาแฟขั้วมือที่อุตส่าห์เปิดให้เราถ่ายทั้งที่วันนี้เป็นวันปิดร้านน่ารักจริงๆเลยร้านเครื่องปั้นดินเผาประดิษฐ์วงกับการสอนปั้นดินเผาสวยๆวัดฉิมพลีและก็ที่ขาดไม่ได้เลยสวนเกตพุทธที่คุณพี่มาลีเขาดูแลเราอย่างดี VIP สุดๆไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับติดตามทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับจีเอ็มพี่พายนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเราเป็นทีมงานเหรอครับหลอกลวงครับหลอกลวงว้าวนี่แสดงว่าไม่มีคนจนเปื่อยไงไอ้กะเพรามาแล้วล่ะไอ้กะเพรามาแล้วตั้งแต่ร้านนึงแล้วร้านนึงกูตกจังเราอ่ะเป็นคนไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนี้ต้องให้เรียกบวยพี่หรือพี่บวยบวยพี่บวยพี่ไม่ได้นะดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ย